ลาแปรปรวนตอนที่1เช้าวันนี้ตาต้าตีตี้โตโตเอาจักรยานมาปั่นออกกำลังกายนกออกหากินเป็นฝูงเลยเห็นนกออกหากินแล้วทำให้นึกถึงสำนวนว่า early bird สำนวนนี้พี่เคยได้ยินหมายถึงอะไรนะติตี้หมายถึงพวกที่ตื่นเช้าอย่างพวกเรานี่แหละเดี๋ยวนะนกบินกลับรังแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยดูดวงอาทิตย์สิกำลังขึ้นอยู่ดีๆก็ตกหายไปหลังเขาเกิดขึ้นอีกแล้วเฮ้ยฟ้าเริ่มมืดดูเหมือนเวลาจะย้อนกลับแล้วเราต้องกลับไปนอนหรือเปล่าเนี่ยตาตาตีตี้หาที่หลบเร็วหลบอะไรหรอนุ๊กนุ๊กพายุหิมะหน้าร้อนจะมีพายุหิมะได้ยังไงเฮ้ยพายุหิมะจริงๆด้วยหนีเร็วฐานของโยโย่อยู่ข้างหน้าเข้าไปหลบเร็วทั้ง4หลบพายุหิมะได้อย่างหวุดหวิดโยโย่โยโย่อยู่หรือเปล่าเฮ้ยสงสัยจะไม่อยู่ตาต้าไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นฉันก็ไม่เข้าใจกำลังจะจับปลาอยู่ดีๆก็รู้สึกหนาววูบวาบแล้วพายุหิมะก็ก่อตัวขึ้นฐานของโยโย่ติดกล้องไว้หลายตัวไปดูที่จอกันเปิดจอได้แล้วโยโย่ได้ยินไหมตอบด้วยมีอะไรเหรอโตโต้โยโย่อยู่ไหนเนี่ยอ้าวโยโย่หายไปแล้วตัดไปที่กล้องรอบๆฐานหน่อยสิเราเพิ่งหนีพายุหิมะยกยกตอนนี้ฝนตกซะแล้วภาพโยโย่กลับมาแล้วโยโย่อยู่ที่ฐานใต้ทะเลแหวกมีอะไรเหรอตอนนี้เวลาแปรปรวนไปหมดเลยเดี๋ยวหิมะตกเดี๋ยวฝนตกดวงอาทิตย์ขึ้นอยู่ดีๆก็ตกหายไปรออยู่ที่นั่นนะเดี๋ยวโยโย่เข้าไปหาแล้วโยโย่ก็ขับยานฝ่าพายุหิมะก่อนจะเผชิญกับพายุฝนและอากาศร้อนฮะโยโย่มาแล้วระหว่างบินกลับมาโยโย่เจอหลายฤดูเลยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นตอนเนี้ยข้างนอกน่าจะเป็นฤดูร้อนดูสิโยโย่ดวงอาทิตย์ขึ้นขึ้นลงลงตอนนี้เปลือกโลกใต้ทะเลก็ทำท่าจะเคลื่อนตัวต้องมีอะไรเชื่อมโยงกันแน่ๆเกิดอะไรขึ้นกับเวลาในดินแดนไดโนมาหาคำตอบกันในตอนต่อไปนะครับWe'll be right back.